สวัสดีครับผมเชฟต๊อกเชฟสเปเชียลิสต์จากบริษัทลิสต์โปรดักต์วันนี้จะพาทุกท่านไปทำขนมสไตล์ญี่ปุ่นในธีมโตเกียวเดลิเชียสซึ่งตอบโจทย์กับคนที่ทำร้านขนมร้านคาเฟ่หรือคนที่ทำขายนะครับหรือผู้ที่ต้องการเพิ่มเมนูให้กับร้านนะครับรับรองอร่อยทุกเมนูแน่นอนครับเมนูที่เราจะทำในวันนี้นะครับเหมาะกับคนไทยเป็นอย่างมากซึ่งเหมาะกับการที่นำไปทำขายต่อยอดธุรกิจได้เลยครับรายละเอียดเมนูมีดังนี้นะครับเมนูที่1 นะครับคือสตรอเบอรี่เค้กโดมนะครับเป็นเค้กโดมครีมนุ่มสุดอร่อยนะครับสอดไส้สตรอเบอรี่สดเมนูที่2นะครับเจแปนิสมิดเค้กต่อยอดเนื้อเค้กแบบธรรมดานะครับให้มีความเนื้อนุ่มเด้งและแพคเกจจิ้งที่น่าสนใจเมนูที่3นะครับโฮจิชะลาเต้นะครับซึ่งเป็นเมนูเครื่องดื่มเป็นเมนูชาสุดเข้มข้นหอมกลิ่นชาคั่วสุดโดนใจนะครับเมนูสุดท้ายนะครับคือบานาน่าลาเต้นมกล้วยสุดอร่อยหอมนมนัวครับก่อนจะไปดูสูตรกันนะครับเชิญมาร่วมกิจกรรมเพียงแค่กดไลค์กดแชร์ไลค์นี้และเปิดเป็นสาธารณะลุ้นรับของรางวัลผ้ากันเปื้อนจากบริษัทลิสต์โปรดักต์ครับกดแชร์กันได้เลยครับโดยขั้นตอนแรกนะครับเราจะมาเริ่มทำเป็นส่วนผสมของชิฟฟ่อนสตรอเบอรี่กันครับ1คือใส่แป้งนะครับลงไปตัวนี้เป็นแป้งสาลีนะครับแป้งเค้กน้ำตาลเกลือครับผงฟูครับไข่ไก่กลิ่นสตรอเบอรี่นะครับผงสตรอเบอรี่น้ำมันแล้วก็น้ำนะครับหลังจากนั้นคนให้เข้ากันนะครับเมื่อคนเข้ากันแล้วนะครับเราจะนำส่วนนี้พักไว้นะครับแล้วเราจะมาตีไข่ขาวกันครับโดยการตีไข่ขาวนะครับจะมีส่วนประกอบของไข่ขาวครีมวัตถานะครับแล้วก็น้ำตาลโดยขั้นแรกเราจะใส่ไข่ขาวลงไปในหม้อตีนะครับตามด้วยครีมวัตถาครับจะตีด้วยความเร็วต่ำนะครับให้เกิดฟองนิดหน่อยแล้วค่อยๆใส่น้ำตาลนะครับเมื่อเกิดฟองหยาบนะครับเราจะใช้ค่อยๆใส่น้ำตาลลงไปเมื่อน้ำตาลหมดแล้วนะครับจะปรับความเร็วเป็นความเร็วสูงนะครับตีให้ตั้งยอดขึ้นฟูเป็นเงางามเลยนะครับเมื่อไข่ขาวได้ที่นะครับขึ้นฟูเป็นเงางามแล้วเราจะปิดเครื่องนะครับแล้วนำไข่ขาวไปตะล่อมกับตัวที่เราพักไว้นะครับโดยเราจะแบ่งการตะล่อมไข่ขาวเป็น3รอบนะครับโดยรอบที่1รอบที่2เราจะตักไข่ขาวใส่ลงไปในตัวเนื้อสตรอเบอรี่ที่เราพักไว้เลยนะครับแล้วก็คนตะล่อมให้เข้ากันอันนี้สามารถคนแรงได้เลยนะครับให้เข้ากันก่อนแล้วรอบ2รอบ3ถึงจะคนเบาขึ้นครับรอบแรกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับรอบ2ส่วนรอบที่3นะครับเราจะเปลี่ยนอุปกรณ์จากตะกร้อเป็นพายยางปกตินะครับรอบที่3ที่เราต้องเปลี่ยนอุปกรณ์นะครับเนื่องจากถ้าเราใช้ตะกร้อนะครับจะทำให้เนื้อเค้กแฟบตัวเร็วนะครับ
ราต้องใช้การตะล่อมอย่างเบามือครับตะล่อมให้เข้ากันเลยนะครับวิธีการเช็คเนื้อเค้กนะครับหลังจากเข้ากันแล้วจะเวลาเรายกพายางขึ้นมาครับเนื้อเค้กจะไหลเป็นริบบิ้นนะครับอย่างนี้เลยครับแสดงว่าเนื้อเค้กเข้ากันได้ที่แล้วหลังจากนั้นนะครับเราจะเทใส่ถาดอบแล้วก็นำเขาอบที่อุณหภูมิ180องศาเซลเซียสเป็นเวลา20นาทีนะครับเกี่ยให้เนื้อเค้กหนาเท่ากันนะครับเนื้อเค้กตัวนี้เราต้องการความบางนะครับเนื่องจากเราจะใช้พิมพ์ขนาดพิมพ์กัดกดคุกกี้ขนาด7เซนในการกดให้เป็นวงกลมนะครับเพื่อจะนำมาประกอบเป็นโดมขอถัดหนึ่งทีเพื่อไล่ฟองอากาศนะครับแล้วจากนั้นนำเข้าอบได้เลยครับหลังจากรอเค้กอบนะครับเราจะมาตีครีมกันวันนี้พระเอกของเรานะครับเป็นตัว Value Pie จาก List Product ครับวิปปิ้งครีมหวานน้อยสูตรประหยัดใช้งานง่ายมากครับเนื้อครีมเนียนขาวสวยเหมาะกับการทำเมนูขนมหรือแต่งหน้าเค้กที่สุดเลยครับการใช้งานนะครับควรนำมาคายเย็นที่อุณหภูมิ 2-7 องศาเซลเซียสประมาณ 8-12 ชั่วโมงก่อนใช้เมื่อละลายหมดแล้วนะครับก่อนใช้งานหรือก่อนเปิดใช้นะครับเราควรเขย่าก่อนทุกครั้งครับการตีครีมวาลูพายนะครับเราจะนำครีมวาลูพายเทใส่เครื่องตีนะครับวันนี้ผมจะใช้เป็นเครื่องตีคิชเน็ตครับขนาด5คอร์สเราจะใช้ตีเวลาตีประมาณ4นาทีนะครับความเร็วอยู่ที่ประมาณเบอร์6ถึงเบอร์8นะครับสำหรับคนที่ไม่มีเครื่องตีตัวนี้นะครับสามารถใช้เป็นเครื่องตีเป็นแบบมือถือได้ครับใช้ความเร็วอยู่ที่ประมาณเบอร์3ครับความระยะเวลาการตีอาจจะมากกว่านี้หน่อยครับประมาณ5ถึง6นาทีแต่คุณสมบัติข้อที่ควรระวังนะครับครีมที่ตีนะครับต้องเย็นตลอดเวลานะครับเรามาเริ่มตีกันเลยครับวันนี้นะครับเนื้อครีมที่เราต้องการคือจะเป็นระดับ medium to hard นะครับคือตั้งยอดกลางไปทางตั้งยอดแข็งนะครับเนื่องจากจะเหมาะสมกับการปาดเค้กโดมมากที่สุดครับครีมใกล้จะได้ครีมแล้วครับเราจะมาเช็คตัวครีมกันนะครับครีมถึงจุดได้ที่เราต้องการแล้วนะครับการเก็บรักษาครีมนะครับถ้าเรายังไม่ได้เปิดนะครับหรือเราเพิ่งซื้อมาจากร้านนะครับเราควรเก็บที่อุณหภูมิ-18องศาเซลเซียสนะครับหรือในช่องแช่แข็งหากแช่เย็นนะครับอุณหภูมิ 2-7 องศาโดยไม่เปิดบรรจุภัณฑ์นะครับสามารถเก็บได้2อาทิตย์เมื่อแช่เย็นแล้วนะครับหรือเปิดบรรจุภัณฑ์แล้วเราควรใช้ให้หมดภายใน1อาทิตย์นะครับขึ้นอยู่กับตู้เย็นด้วยนะครับความเย็นคงที่และไม่มีความหนาแน่นไม่มีของหนาแน่นมากเกินไปครับเมื่อเตรียมวัตถุดิบทุกอย่างครบแล้วนะครับเราจะมาประกอบเค้กกันนะครับโดยเราจะนำเค้กที่ตัดแล้วนะครับมาวางไว้เป็นฐานนะครับแล้วนำครีมที่ตีไว้เมื่อสักครู่มาใส่ถุงบีบโดยใช้หัวเบอร์809นะครับแต่ว่าถ้าใครไม่มีสามารถตัดถุงบีบเฉยๆเลยก็ได้ครับโดยขั้นแรกนะครับเราจะบีบครีมนะครับบางๆเป็นฐานก่อนครับเพื่อสำหรับวางสตรอเบอรี่หลังจากได้ฐานแล้วนะครับเราจะนำสตรอเบอรี่มาวางนะครับแล้วก็บีบครีมนะครับให้เป็นโดมครับคุมสตรอเบอรี่ให้หมดเลยครับ
เมื่อคุมสวอรี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะเปลี่ยนอุปกรณ์กันโดยนำถุงบีบออกและเปลี่ยนไปใช้การ์ดนะครับมาทำให้เป็นโดมนะครับโดยเราจะวางการ์ดนะครับเอียงประมาณ60องศานะครับแล้วก็หมุนฐานบีบหมุนฐานแต่งเค้กนะครับเป็นกลมๆให้รอบนะครับหลังจากโดมเรียบเนียนแล้วนะครับเราจะนำผงสตรอเบอรี่มาโรยนะครับเรานำผงสตรอเบอรี่นะครับมาโรยรอบๆนะครับให้สวยงามครับหลังจากเรียบร้อยแล้วเราจะนำใส่แพ็กเกจหรือใส่จานเสิร์ฟได้เลยครับต่อไปนะครับเป็นเมนู Japanese mini cake นะครับเรามาเริ่มทำกันเลยครับโดยขั้นแรกนะครับเราใส่แป้งนะครับวิธีการทำนะครับเหมือนตัวสตรอเบอรี่โดมเค้กเลยนะครับแป้งผงฟูนะครับเกลือน้ำตาลนะครับกลิ่นวานิลาครับไข่แดงน้ำนะครับแล้วก็น้ำมันครับเดี๋ยวคนให้เข้ากันเลยนะครับเมื่อคนเข้ากันนะครับเราจะทำส่วนนี้พักไว้นะครับขั้นตอนต่อไปเราจะมาตีไข่ขาวกันครับเรามาตีไข่ขาวกันนะครับโดยนำไข่ขาวเทใส่อ่างผสมนะครับคีมออฟพาท่าครับแล้วก็ตีให้ขึ้นฟูนะครับเกิดเป็นฟองหยาบครับเมื่อเกิดฟองหยาบแล้วนะครับเราจะค่อยใส่น้ำตาลทรายลงไปนะครับจนหมดหลังจากนั้นนะครับเร่งความเร็วนะครับด้วยสปีดสูงนะครับตีให้ไข่ขาวนะครับขึ้นเป็นเงาสวยนะครับเมื่อไข่ขาวได้ที่แล้วนะครับเราจะนำไข่ขาวไปตะล่อมในส่วนของที่เราพักไว้นะครับโดยเราจะแบ่งเป็นตะล่อมเป็น3ส่วนเหมือนเดิมนะครับโดยขั้นแรกเราจะใส่ลงไปนะครับเราใช้ตะกร้อมือคนให้ไข่ขาวเข้ากันนะครับมีครั้งที่2นะครับเมื่อเข้ากันดีแล้วนะครับเราจะนำส่วนของไข่แดงเทใส่ส่วนไข่ขาวที่เหลือนะครับแล้วเปลี่ยนอุปกรณ์เป็นพายยางนะครับเพื่อตะล่อมให้เข้ากันคนอย่างเบามือให้เข้ากันนะครับเพื่อป้องกันการยุบตัวของเนื้อเค้กวิธีการเช็คนะครับว่าเนื้อเค้กคนผสมเข้ากันดีแล้วเนี่ยหรืออย่างคือเราจะตัดขึ้นมานะครับแล้วก็ดูว่าเป็นริบบิ้นหรือยังครับอย่างเงี้ยครับคือถือว่าได้แล้ว
หลังจากนั้นนะครับเราจะนำตัดใส่พิมพ์นะครับปริมาณ 30-45 กรัมนะครับแล้วนำเข้าอบที่อุณหภูมิ180องศาเป็นเวลา20นาทีนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะใช้สกู๊ปนะครับในการตัก1สกู๊ปจะได้ปริมาณประมาณ40กรัมนะครับหรือว่าเราสามารถใส่เป็นเซต1ส่วน3ของพิมพ์ได้ทำไปเรื่อยๆนะครับจนเนื้อเค้กหมดครับแล้วนำเข้าอบครับเรียบร้อยครับแล้วก็นำตัวเนื้อเค้กเข้าอบเลยครับหลังจากอบขนมและพักให้เย็นเรียบร้อยนะแล้วนะครับเราจะมาประกอบเค้กกันขนมตัวนี้นะครับผมจะใช้ Value Pie นะครับวิปปิ้งครีมหวานน้อยสุดประหยัดสินค้าตัวนี้มีรสชาติแบบเดลี่ทำให้เข้ากับธีมสไตล์ญี่ปุ่นแบบสุดๆเลยนะครับเราจะนำครีมสดนะครับมาท็อปปิ้งด้านบนชิฟฟ่อนกันนะครับครีมตัวนี้นะครับผมใช้ครีมตัวที่ตีในเมนูที่แล้วท่านใดอยากดูหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวิธีการตีครีมแบบละเอียดนะครับสามารถย้อนกลับไปดูในเมนูที่แล้วได้เลยครับหลังจากนั้นนะครับผมจะนำของตกแต่งหน้ามาแต่งนะครับตัวนี้เป็นฟุตเมดครับฟุตเมดบลูเบอรี่ครับวางลงไปข้างบนเลยครับต่อไปนะครับเป็นฟุตเมดสตรอเบอรี่ครับผมจะนำเป็นไอเดียแต่งให้ดู4แบบนะครับแล้วก็บิสคอปครับส่วนสุดท้ายนะครับจะเป็นคุกกี้ดำเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับเมนูนี้ในเมนูถัดไปนะครับจะเป็นเมนูเครื่องดื่มแต่ก่อนที่เราจะมาทำนะครับเรามาทำความรู้จักแบรนด์น้องใหม่กันนะครับคือแบรนด์ iHot Beverage by Lyft ครับแบรนด์น้องใหม่ของ Lyft นะครับเคียงข้างและเข้าใจทุกธุรกิจคาเฟ่เพื่อการสร้างสรรค์เมนูที่หลากหลายตอบโจทย์ลูกค้าด้วยสูตรที่ลงตัวและส่วนผสมที่โดดเด่นผสานนวัตกรรมที่ทันสมัยได้มาตรฐานสู่ผลิตภัณฑ์ยอดนิยมในระดับเอเชียและเหมาะสมทุกการใช้งานไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มร้อนเย็นและปั่นนะครับวัตถุดิบหลักของเราในวันนี้นะครับคือ iHot All Purpose Creamer Concentrate นะครับครีมเมอร์สุดเข้มข้นสำหรับเครื่องดื่มชากาแฟไม่ว่าจะเป็นร้อนเย็นหรือปั่นนะครับสามารถเพิ่มบอดี้ให้กับเครื่องดื่มชูรสชาติชูกลิ่นโดยไม่กลบกลิ่นชากาแฟครับส่วนเรื่องการเก็บรักษาตัว iHot All Purpose Creamer Concentrate นะครับถ้ายังไม่เปิดกล่องสามารถแช่เย็นเก็บได้1ปีหรือ12เดือนนะครับนับจากวันที่ผลิตมีครีมเมอร์สุดเข้มข้นแล้วจะขาดไม่ได้เลยกับ iHot Beverage Topping ครีมสำหรับกระบอกทำวิปวิปปิ้งครีมอยู่ตัวสูงตอบโจทย์ Delivery สามารถทำมูสครีมโฟมวิปคอนโดได้สำหรับการเก็บรักษา iHot Beverage Topping นะครับเราจะนำแช่แข็งสามารถเก็บได้12เดือนแต่ก่อนใช้งานนะครับเราจะนำมาคายเย็นในตู้เย็นนอกจากนี้นะครับถ้ายังไม่เปิดกล่องสามารถเก็บได้14วันครับแต่ถ้าเปิดใช้งานแล้วสามารถเก็บในตู้เย็นได้อีก7วันครับหลังจากเรามาทำความรู้จักแบรนด์ iHot กันอย่างละเอียดแล้วนะครับต่อไปเรามาทำเครื่องดื่มสุดอร่อยกันเลยครับในขั้นตอนแรกนะครับที่เราจะทำเมนูโฮจิจะลาเต้เราจะมาเตรียมครีมฟองนมท็อปข้างบนก่อนนะครับโดยใช้ iHot Beverage Topping ครับผสมกับน้ำเชื่อมนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะตีด้วยเครื่องตีฟองนมนะครับให้เกิดเป็นโฟมมูสหลังจากได้โฟมนุ่มที่เราต้องการแล้วนะครับเราจะนำไปพักไว้ในตู้เย็นนะครับต่อไปเราจะทำโฮจิชะลาเต้กันครับเรามาทำเมนูโฮจิชะลาเต้กันนะครับโดยเราจะละลายผงโฮจิชะกับน้ำร้อนก่อนนะครับหลังจากละลายเข้ากันแล้วนะครับเราจะนำโฮจิชะที่ละลายแล้วมาเทใส่นมนะครับคนให้เข้ากันปรุงความหวานด้วยน้ำเชื่อมครับ
และสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับคือเพิ่มความเข้มข้นด้วยไอฮอตออโตโพสครีมเมอร์คอนเซนเทรตครับเมื่อคนเข้าด้วยกันนะครับเทใส่แก้วได้เลยครับและตามด้วยครีมโฟมครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกับเมนูโฮชาลาเต้หอมกลิ่นชาเข้มข้นและอร่อยหวานมันลงตัวครับต่อกันด้วยสูตรสุดท้ายเลยนะครับคือบานาน่าลาเต้นมกล้วยสุดเข้มข้นท็อปด้วยโฟมครีมนุ่มๆนะครับโดยขั้นแรกนะครับเราจะเตรียมโฟมครีมก่อนนะครับคือนำไอฮอตเบเวอเรจท็อปปิ้งนะครับใส่กระบอกบีบครับประมาณ400กรัมนะครับต่อ1กระบอกฝาให้เรียบร้อยนะครับวันนี้เราจะใช้แก๊ส2หลอดนะครับเขย่าหลอดละ20ครั้งนะครับเติมหลอดที่2นะครับเมื่อผสมเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะครับนำเข้าที่เย็นพักไว้ก่อนนะครับเราจะผสมตัวบานาน่าลาเต้กันขั้นตอนการทำบานาน่าลาเต้นะครับเราจะนำกล้วยหอมสุกนะครับ1ผลมาบดนะครับหลังจากนั้นนะครับเพิ่มความเข้มข้นด้วยไอฮอตโอโพสครีมเมอร์คอนเซนเทรตครับคนผสมไม่เข้ากันนะครับเติมนมนะครับแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำเชื่อมนะครับนำมาเทใส่แก้วที่มีน้ำแข็งเตรียมไว้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะนำครีมที่อัดใส่กระบอกบีบไว้แล้วนะครับมาบีบท็อปปิ้งด้านบนนะครับสามารถตกแต่งด้วยกล้วยหรือแผ่นคุกกี้นะครับให้สวยงามเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับเมนูบานาน่าลาเต้ครับเรามาดูต้นทุนของแต่ละสูตรกันครับทั้งนี้ราคาต้นทุนขึ้นอยู่กับแหล่งวัตถุดิบของแต่ละท่านนะครับอย่างไรก็ตามนำไปคำนวณตามต้นทุนของท่านอีกที1ครับสตรอเบอรี่เค้กโดมต้นทุนราคา 24.76 บาทครับ2ครับเจแปนิสมินิเค้กครับต้นทุนเฉพาะเนื้อเค้กกับตัวครีมนะครับอยู่ที่ 5.71 ครับ3ครับเมนูโฮติชาลาเต้นะครับต้นทุนอยู่ที่ 15.99 บาทครับและเมนูสุดท้ายนะครับบานาน่าลาเต้ต้นทุนอยู่ที่ 20.30 บาทครับในการคิดต้นทุนอย่าลืมบวกค่าแรงค่าน้ำค่าไฟด้วยนะครับ
เป็นไงกันบ้างครับสำหรับสูตรที่ได้สาธิตไปนะครับสูตรทั้งหมดนี้นะครับได้รับการคิดค้นจากเชฟผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทดิสโปรดักต์ครับสามารถนำไปทำจริงได้แน่นอนครับนอกจากนี้นะครับอย่าลืมร่วมกิจกรรมกันนะครับเพียงแค่กดไลค์กดแชร์โพสต์ไลค์นี้เป็นสาธารณะนะครับลุ้นรับผ้ากันเปื้อนจากดิสโปรดักต์ครับส่วนใครที่สนใจผลิตภัณฑ์ของทางดิสโปรดักต์นะครับเรามีจำหน่ายที่ร้านอุปกรณ์เบเกอรี่ทั่วประเทศนะครับทักมาสอบถามกันได้เลยนะครับเดี๋ยวทางแอดมินนะครับจะแนะนำร้านใกล้บ้านให้เองขอขอบคุณทุกคนที่มาร่วมสนุกดูไลฟ์นี้กันนะครับอย่าลืมติดตามพวกเราว่าพวกเราจะมีสูตรอะไรดีๆมาแนะนำเพื่อนๆอีกนะครับขอบคุณครับ